นิโคท้าวัดความแกร่งครับเล็งปิดเกมไวเสมาเพชรรักษาแรงกิ้งเบอร์1เอาไว้ครับนิโคคาริโลจอมบูเดือดวัย25ปีจากสกอตแลนด์ครับเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ1ของแรงกิ้งบอลมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไม่หวั่นความแกร่งและเก๋าของสไตล์ฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคครับนักชกวัย29ปีขอใช้ความสดและก็หนักแรงของเขาสู้นะครับโดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท145ปอนด์ในศึกวันไฟท์ไนท์23ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาครับในช่วงพรีเมียร์อเมริกาตรงกับช่วงวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้ครับสำหรับนิโคนะครับก็จะได้ประเดิมบนสังเวียนวันไฟไนท์เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้3ไฟนะครับเขาชกในวันลุมพินีเจ้าตัวสร้างผลงานสวยหรูครับชนะแบบไม่ครบยกทั้ง3ไฟล่าสุดเนี่ยเพิ่งช็อกโลกครับด้วยการสับศอกซ้ายน็อกน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะครับมาได้ในศึกวันลุมพินี46เมื่อ22ธันวาคมที่ผ่านมาในครั้งนี้นะครับนิโคก็โคจรมาเจอกับทางเสมาเพชรอดีตผู้ท้าชิงอันดับ1ของแรงกิ้งมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทที่ปัจจุบันเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับ4ของแรงกิ้งเลยนะครับสำหรับเสมาเพชรนะครับก็ชกไว้ในรายการวันทั้งหมด14ไฟครับผลงานก็ไม่ธรรมดานะชนะ9แพ้5ครับล่าสุดเนี่ยแกเพิ่งจะล้างตานะครับล่าแค้นโมฮัมเหม็ดยูเนสราบาคู่ปรับเก่าจากแอลจีเรียด้วยการชนะทีเคโอตั้งแต่ยกแรกในศึกวันไฟท์19ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้ว่านิโคเองก็ดูเหมือนจะยอมรับในฝีมือและก็ความแกร่งของเสมาเพชรครับแต่เขาก็มั่นใจว่าจะสามารถหาช่องโหว่ของนักชกไทยเพื่อปิดเกมได้นะครับในการเปิดตัวครั้งแรกศึกวันไฟไนท์เขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับทางวันเจ้าพิชิตบอกว่าสำหรับผมนะครับเสมาเพชรเขามีฟอร์มขึ้นลงซึ่งคุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในวันนะครับจุดแข็งของเขาคือการที่เขาชกมาไม่ต่ำกว่า250ไฟท์เขาเป็นนักสู้ดุเดือดค่อนข้างน่ากลัวครับเขาเก่งมากแต่พอเวลาเขาโดนเอาคืนนะครับเขาก็พังไม่เป็นท่าเหมือนกันชนิดที่ว่าโดนไม่ได้นะครับช่วงนี้สำหรับเสมาเพชรในขณะที่เขามองว่าตัวเองเนี่ยถึงจะตกเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแต่เขาก็สามารถพลิกกลับมาได้ตลอดเพราะว่าเขามั่นใจในร่างกายของตัวเองนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำให้ผมกลัวเลยนะครับผมไม่กลัวเขาครับคือต้องบอกว่าไม่กลัวเสมาเพชรแม้แต่น้อยนิดนะครับนอกจากเสมาเพชรแล้วครับยังมีนักกีฬาไทยทำการแข่งขันในศึกนี้อีกสองรายครับนั่นก็คือ Black Panther ที่จะเปิดตัวในศึกวันไฟไนท์ร่วมกับทางอาลีซานโดเอฟนะครับนักชกจากรัสเซียแล้วก็มีน้องอาลิฟต่อได้ชพันครับนักชกลูกครึ่งไทยมาเลเซียจะดวลกับทางเอลลิสบาโบซาครับนักชกจอมแก่งจากสหราชอาณาจักรครับก็ต้องพูดกันแล้วครับเสมาเพชรกับนิโคครับคู่นี้แฟนมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับ